สวัสดีครับผมธัญรพตระกูลโชคดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่1ชั่วโมงดีๆนะครับที่เราจะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปต่อยอดในการสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศวิธีการดูพระเครื่องแยกแยะของแท้ของเรียนแบบนะครับและที่สำคัญครับเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องครับและวันนี้เรามาพูดคุยมาเปิดประเด็นนะครับกับคุณเวกัสมรดกไทยครับสวัสดีครับพี่เวกัสครับสวัสดีครับครับผมนะวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพชรด้วยครับนะฮะถึง3พระเครื่องที่น่าสนใจด้วยกันนะครับครับพี่เวกัสถามถึงส่วนตัวพี่เวกัสก่อนนะฮะเป็นคนที่ไหนครับพี่เป็นคนจังหวัดพิจิตรครับอ๋อถึงว่ามีหลวงพ่อเงินนะฮะพระในพื้นที่ครับนะครับแล้วเป็นยังไงถึงได้ไปสนใจศึกษาหลวงพ่อทวดได้ครับก็ศรัทธาครับผมศรัทธาหลวงพ่อทวดด้วยส่วนนึงครับครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่เก็บสะสมพระเนี่ยพี่หรือตอนที่ศึกษาใหม่ๆตอนนั้นคือเริ่มจากพระในพื้นที่ก่อนมั้ยฮะหลวงพ่อทวดอ๋อหลวงพ่อทวดก่อนเลยฮะอ๋อครับหลวงพ่อเงินแพงเมื่อตอนนั้นใช่ครับผมหลวงพ่อทวดตอนนั้นไม่แพงอ๋อเหรอฮะครับเอ๊ะนี่ผมกลับคิดว่าหลวงพ่อทวดนี่แพงมานานแล้วนะสมัยก่อนที่มันแพงมากๆก็คือครับหลวงพ่อเงินอ๋ออาจจะเป็นช่วงหนึ่งถูกไหมครับที่แบบว่ามีความต้องการมากครับเป็นจังหวะนั้นที่พี่เวกัสมาศึกษาพอดีณช่วงนั้นหลวงพ่อทวดยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายครับผมนะครับตอนนั้นหลวงพ่อเงินนี่ที่นิยมนี่คือเป็นรุ่นไหนยังไงฮะหลวงพ่อเงินที่นิยมก็คือพวกเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาอ๋อก็ในปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ตอนช่วงปีพ.ศ.อะไรพี่ช่วงที่อันนั้นจะเป็นปีพ.ศ.ประมาณ2538ครับ 9. อ๋อช่วงที่แบบกำลังแบบนิยมมากๆครับสมัยก่อนหลวงพ่อเงินรูปหล่อก็ประมาณ 2-3 แสนโอ้ในยุคสมัยนั้นปัจจุบันนี้ค่านิยมหลักอะไรพี่เป็นล้านเป็นล้านแล้วนะฮะผมพูดถึงใช้เวลาไม่นานนะฮะขยับมาเป็นล้านแล้วไม่นานครับประมาณสัก20กว่าปีได้ไหมฮะคนใช่ประมาณนั้นครับผมครับคือจากปี3กว่ามาจนปี5กว่าๆเนี่ยครับก็สักประมาณ20กว่าปีประมาณนี้ใช่ครับคือตีเป็นเลขกลมๆประมาณนี้ครับครับก็ขยับขึ้นมาเป็นหลักล้านแล้วนะครับโอ้แล้วตอนนั้นหลวงพ่อทวดแหละในยุคปี3กว่าหลวงพ่อทวดไม่แพงค่านิยมหลักอะไรพี่ตอนนั้นหลวงพ่อทวดอย่างพระที่ตอนนี้เป็นล้านเนี่ยตอนนั้นประมาณหมื่นไม่ถึงแสนก็คือหมื่นไปปลายกลางไปปลายใช่ครับนะครับโอ้แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นล้านแล้วนะฮะใช่ครับครับแล้วตอนที่พี่สนใจศึกษาเก็บหลวงพ่อทวดเนี่ยคือมันแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรยังไงฮะมีประสบการณ์หรือว่าเพื่อนชักชวนหรือยังไงฮะไม่มีแต่ว่าเราชอบครับเราชอบพระอยู่แล้วโดยครับคนไทยก็คือคนนับถือศาสนาครับผมอยากมีพระติดตัวท่านเองครับทีนี้ทำไงที่มันจะหาไม่ได้ครับก็ต้องพูดง่ายเราไม่รู้ก็ต้องเช่าแหละตอนนั้นไม่รู้เลยครับก็ต้องเช่าเข้าไปก็เหมือนวัดดวงอะแท้หรือไม่แท้ครับผมแล้วก่อนจะเช่าตอนนั้นพี่เบคัพไปหาข้อมูลที่ไหนยังไงไปเช่ากับใครหรือที่ไหนยังไงเมื่อก่อนนี้มันไม่มีแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คือไม่มีศูนย์พระไม่มีชมรมหนังสือพระอย่างเดียวเลยตามแผงพระอ๋อก็ด้วยความที่เราทำงานก็มาอ่านเพื่อเป็นคือมันเก็บความรู้เก็บข้อมูลถูกไหมฮะพักผ่อนหมายถึงว่าพักผ่อนจากการทำงานส่วนหนึ่งก็มาอ่านหนังสือพระสมัยก่อนก็จะมีเรื่องราวปฏิหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีพระบางส่วนก็หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ประวัติความเป็นมาครับถามนิดนึงตอนที่ไปบูชาหลวงพ่อต้นครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเป็นไงได้ของแท้มาไหมจำได้ไหมแท้ตอนนั้นอยู่พันทิศประตูน้ำจังหวะดีศูนย์พระครับอยู่พันที่ประตูน้ำก็มาเช่าคือมาจากพิจิตรเลยไหมฮะตอนนั้นไม่ตอนนั้นผมทำงานแล้วอ๋ออยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับอ๋อแล้วก็ไปได้มาที่ประตูน้ำใช่เพราะตอนนั้นก็เริ่มมีสตางค์บ้างเพราะว่าทำงานครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันก็คือไปเช่ามาครับผมตอนนั้นประมาณเหรียญรุ่น3ประมาณพร้อมตลับทองอะไรประมาณ 8,000 8โอ้ราคาดีไหมครับถือว่าได้มาราคาดีนะฮะครับแล้วตอนนั้นก็คือซื้อด้วยความที่แบบว่าเชื่อใจเลยใช่ไหมหรือว่าพี่ใบกัสก็เริ่มมีข้อมูลก็เชื่อใจเขาเพราะว่าเขาก็เป็นศูนย์อย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆอย่างนี้แหละครับผมคือมีมาตรฐานหน่อยเนี่ยว่างั้นมีมาตรฐานแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกแท้หรือไม่แท้แต่เชื่อเขาครับผม
นะฮะก็จังหวะดีนะฮะได้มาองค์แรกก็ได้ของแท้เลยครับก็ได้องค์นั้นเป็นองค์แรกแล้วก็มานั่งดูไปดูมาดูไปดูมาอยู่นั่นแหละครับก็ต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วเป็นไงมาไงถึงได้เข้ามาสู่วงการจริงจังฮะจริงๆจังๆก็คือเรื่องจากศรัทธาหามาติดตัวครับหามาติดตัวจากที่เราทำงานประจำครับผมทีนี้พอได้องค์นึงก็อยากได้อีกองค์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกลายเป็นว่าเอามาติดตัวไม่ได้มาเป็นแบบนี้ครับแต่พอมันมีจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นช่วงนั้นณเวลานั้นเนี่ยมันประมาณปี2540ครับผมมันยุค IMF ตอนนั้นพักเครื่องก็ถูกครับผมมันเป็นจังหวะตอนนั้นที่เราพอมีกำลังครับเช่าก็เช่าเยอะเลยทีนี้เก็บไปเยอะเลยทุกอย่างก็มีเงินเดือนก็ไปเช่าไปเช่ามีตังค์เท่าไหร่เช่าหมดครับผมแล้วก็ต่อพี่ฮะตรงนั้นมันจะเป็นจุดทำให้เราได้พระค่อนข้างเยอะเยอะครับฮะแล้วประกอบกับเราเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับคนบ้าอยากได้เรื่อยๆครับผมครับมีอะไรก็ขายไปเช่าพระบัตรเครดิตกี่ใบก็ลูดเช่าพระเป็นเพราะอะไรพี่คือศรัทธามากไหมตอนนั้นหรือว่าไงเพราะว่ามันมีเสน่ห์เขาอะครับครับครับคือตอนนั้นเราเป็นวิศวกรเนี่ยครับครับมันทำงานค่อนข้างหนักพอเราหนักมาเราทำงานแล้วพอเราหยุดพักการทำงานเราก็มาดูพระมาดูพระแล้วมันเกิดมีความสุขอ๋อมันสุขใจมันก็คลายเครียดด้วยแล้วพระแล้วเหมือนดูงานศิลปะไปด้วยนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ศึกษาประวัติเขาครับศึกษาประวัติเขาครับผมแล้วอยู่ๆหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตครับผมเริ่มง่ายละมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมีเว็บไซต์ครับผมก็มีการไปโชว์กันบ้างอวดกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมครับไอ้พระที่เราเช่ามาเราก็โชว์บ้างอวดบ้างอะไรบ้างครับมันก็เลยคนเริ่มรู้จักเราเพราะว่าพระเราเนี่ยหน้าพระเราแท้ก่อนครับครับแท้ก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมพอได้ปุ๊บเจอสวยกว่าก็ต้องหมุนเวียนเข้าใจอันนี้เป็นธรรมชาติของนักสะสมทุกคนพอเกิดการหมุนเวียนครับมันก็เกิดมูลค่าเพิ่มครับผมเพราะว่าความนิยมเริ่มมาเนี่ยครับพระแต่ละองค์มูลค่าจะเพิ่มไปครับตามวันเวลาพอหลังจากพ้น IMF เนี่ยเศรษฐกิจมันดีพอเศรษฐกิจมันดีทำให้พระเนี่ยขยับขึ้นมาครับผมมันก็เหมือนกับที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่จริงๆเราไม่ได้ลงจังหวะดีด้วยนะใช่จังหวะที่พี่เวสต์ถ้าจังหวะช่วงนั้นเนี่ยคนเก็บพระช่วงนั้นเนี่ยมันขึ้นเป็นม่อครับผมประมาณผมว่าน่าจะ 4-5 เท่าตัวครับผมขึ้นมาคือจากเศรษฐกิจที่มันซบเซาแล้วพี่เวกัสไปกว้านเก็บสะสมมาจนเยอะครับแล้วพอเวลาผ่านมาไม่นานมันกระโดดขึ้นมาใช่ครับผมมูลค่าพระสมัยก่อนกับตอนนี้เนี่ยมันก็เลยต่างครับอย่างพระบางองค์เนี่ยเราเช่าเมื่อก่อนเนี่ยมัน 2-3 แสนแต่ตอนนี้มันเป็นล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นล้านดียิ่งกว่าฝากธนาคารเนี่ยถ้าตอนนั้นใช่ครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ตอนนี้คือมันก็คือธรรมชาตินะพี่ทุกอย่างทุกธุรกิจมันมีช่วงขึ้นช่วงลงครับสลับกันไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้มีร้านที่ไหนยังไงบ้างฮะมีร้านอยู่พันทิพย์งามวงวานครับชื่อร้านเวกัสครับครับก็เน้นเป็นพระสายไหนยังไงพี่ก็เป็นสภาพที่เราสะสมแล้วเล่นมาคือปู่ทวดครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรก็เหมือนกับที่มานำเสนอในวันนี้นะครับเอาละครับถ้างั้นเสร็จเรื่องราวพี่เวกัสแล้วนะครับคราวนี้มาที่เรื่องราวของพระที่มานำเสนอวันนี้เยอะมากนะครับผมขอเริ่มที่หลวงพ่อเพชรก่อนได้ไหมฮะใช่นะครับหลวงพ่อเพชรองค์ไหนฮะนี่นะครับประวัติหลวงพ่อเพชรเป็นยังไงพี่หลวงพ่อเพชรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรนะครับครับประวัติเขามาจากมีแม่ทัพอ่ะครับไปทางเหนือทางเจ้าเมืองพิจิตรเนี่ยเขาอยากได้พระสวยครับผมเสร็จแล้วไปลบมาแล้วก็อัญเชิญมาครับแล้วก็เอามาไว้ที่จังหวัดพิจิตรครับผมครับในประวัติเขาคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่นี่ถูกไหมฮะถูกครับก็คือเนี่ยจำลองรูปแบบมาใช่ครับครับแล้วองค์จริงเป็นไงพี่องค์จริงก็เป็นพระปางมารวิชัยครับก็เหมือนกับศิลปะสุโขทัยครับที่เขามีสิงห์หนึ่งสิงห์สองสิงห์สามอันนั้นจะเป็นศิลปะแบบนั้นแต่พระจะเป็นพระค่อนข้างใหญ่แล้วสวยไหมพระปิดทองสวยครับครับจะคล้ายๆหลวงพ่อชินราชแล้วส่วนใหญ่คนก็เป็นพระคู่บ้านคือเขาศรัทธาไปขออะไรกันส่วนใหญ่หลวงพ่อเพชรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปขอทั่วๆไปอ๋อครับทั่วไปแล้วก็เป็นพระที่วัดถลวงที่เขาต้องจัดงานประจำปีก็คือมีแข่งเรือทุกปีเป็นยังไงพี่คือหมายถึงว่าแข่งเรือยาว
ครับของจังหวัดเป็นประเพณีครับผมซึ่งการจัดงานใกล้ๆวัดเรื่องไงฮะก็จัดงานที่วัดเลยที่วัดเลยอ๋อคือถือเป็นงานประจำปีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนั้นวันงานนี้นอกจากแข่งเรือมีการเฉลิมฉลองหรือว่านำหลวงพ่อเพชรมาแห่มาอะไรเงี้ยไหมฮะไม่มีครับอาจจะมีประกวดพระมั่งมีอะไรมั่งอ๋อครับผมก็เป็นกิจกรรมไปเป็นอีเวนต์นะฮะครับอ่ะพูดถึงที่ผมถืออยู่ในมือฮะเป็นไงฮะวิธีพิจารณานี่คือหลวงพ่อเพชรรุ่นไหนยังไงฮะหลวงพ่อเพชรนี่อันนี้จะเป็นครับจะเป็นพิมพ์จอกที่เอามาให้พิจารณานี่ก็คือจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างนิยมครับเขาจะเป็นพิมพ์จอกคล้ายๆหลวงพ่อเงินครับคือการเล่นหาเนี่ยเขาเริ่มจากหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินจอกเนี่ยแพงอยู่แล้วอ๋อครับผมหลวงพ่อเพชรพิมพ์จอกก็เลยมีราคาขึ้นมาครับอ๋อเพราะว่าสันนิษฐานกันว่าสร้างและปลูกเสกโดยหลวงพ่อเงินนี่แหละครับผมอ๋อครับซึ่งข้อสันนิษฐานนี้คือใช่เลยไหมคิดว่าใช่เพราะว่าตัวลักษณะพิมพ์ศิลปะการสร้างทรงเซิงแล้วก็เนื้อหาเขาเหมือนกับหลวงพ่อเงินครับผมก็คือมาจากพื้นฐานเดียวกันใช่ครับนะครับแล้วมือช่างก็เหมือนกันครับครับแล้ววิธีการดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบดูตรงไหนยังไงฮะทั่วไปก็พิจารณาพิมพ์ทรงครับผมความเก่าครับแล้วก็ธรรมชาติของผ้าหล่อครับผมนะฮะพิมพ์ทรงนี้ต้องดูไงพี่ที่จะแบบจำได้ง่ายๆนะฮะก็คือลักษณะพุทธลักษณะของเขาครับวางมือยังไงหน้าตายังไงครับตัวพิมพ์ทรงที่เขาหล่อเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพิมพ์ของเขาครับผมเราต้องจดจำเรื่องพวกนั้นเป็นหลักครับแล้วเนื้อหาเป็นไงใช้อะไรเนื้อหาจะเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองโบราณนะครับครับมีเนื้อเดียวเหรอเนื้อไงมีทองเหลืองแล้วก็จะมีเนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่จะพบหาน้อยครับน้อยหน่อยก็คือมีแค่สองเนื้อเนื้อเงินกับทองเหลืองครับเนื้อเงินประมาณสักกี่องค์พี่คร่าวๆถ้าตัวเลขไม่เป๊ะไม่เป็นไรถ้าไม่มีบันทึกไว้คร่าวๆประสบการณ์พี่สักกี่องค์ผมเห็นยังไม่ถึง10องค์เลยนะเหรอฮะโอ้เพราะฉะนั้นตอนสร้างนี่น่าจะไม่ถึง100มั้ยคิดว่าไม่ถึงไม่ถึงนะฮะแล้วส่วนเนื้อทองเหลืองฮะทองเหลืองเยอะครับประมาณสักกี่องค์ทองเหลืองน่าจะเกือบหลักพันอ๋อเป็นหมื่นนะฮะหลักหมื่นน่าจะเกือบหมื่นเกือบหมื่นก็คือพันปลายๆถูกมั้ยครับผมปัจจุบันของเล่นแบบนี้มั้ยฮะมีเยอะครับใกล้เคียงมั้ยก็ยังไม่ใกล้เคียงครับครับนะฮะต่อมาครับครับนี่ครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรเหมือนกันครับกันนี้เขาจะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับที่เห็นอยู่นี่คือพิมพ์อันนี้ขอดูนิดนึงครับพอดีมันไกลอ๋อนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เมื่อกี้นี่ก็เป็นพิมพ์เล็กครับผมนี่พิมพ์ใหญ่นะฮะโอ้เมื่อกี้ที่ถือนี่เคยเป็นพิมพ์เล็กเนื้อเงินครับผมนี่คือพิมพ์ใหญ่ใช่ครับเนื้ออะไรฮะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ดูเผินๆนี่เหมือนกันเลยนะครับแล้วแยกแยะตรงไหนพี่ตัวขออนุญาตนะเปรียบเทียบเลยนี่อันนี้พิมพ์เล็กนะคุณผู้ชมนี่พิมพ์เล็กนี่พิมพ์ใหญ่ครับครับแตกต่างกันตรงไหนฮะตัวซุ้มกับตัวซุ้มก็ไม่เหมือนตัวลักษณะหน้าตาก็ไม่เหมือนครับเพียงแต่คล้ายกันเท่านั้นเองครับผมครับแต่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงต้องดูศึกษาแล้วก็จำให้แม่นใช่ครับนะครับวิธีการดูพิจารณาก็พื้นฐานเดียวกันพื้นฐานครับนี่คือเสน่ห์พระเราต้องจดจำครับผมต่อมาครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยทองครับครับครับแต่องค์นี้จะดูชะลูดขึ้นมากว่านะฮะครับใช่ครับปัจจุบันค่านิยมหลักอะไรพี่หลวงพ่อเพชรเนี่ยอันนี้เป็นแสนครับหลักแสนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะใช่ครับ ครับต่อมานะครับเป็นชุดของหลวงพ่อเงินใช่ครับนะฮะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยฮะอันนี้จะเป็นจะเป็นปี15ครับผมจะเป็นจอบเล็กครับพี่เบกัสช่วยเล่าประวัติหลวงพ่อเงินคร่าวๆหน่อยฮะว่าท่านมีประวัติความเป็นมายังไงเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักท่านเชิญครับครับหลวงพ่อเงินก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อของจังหวัดครับก่อน2500สมัยก่อนนี่ท่านก็สร้างพระเสกพระแจกชาวบ้านครับหลายคนก็จะไปหาหลวงพ่อเพื่อจะครับขอพระแม้กระทั่งท่านเสด็จกรมหลวงชุมพรครับท่านก็เสด็จมาหาครับแล้วส่วนใหญ่คนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยคือศรัทธาท่านด้วยเหตุผลอะไรยังไงคือท่านเป็นพระนักพัฒนาหรือว่าท่านปฏิบัติธรรมอ๋อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับครับครับผมเมื่อก่อนคงไม่รู้หรอกว่าพระครับเครื่องเขาจะดีหรือยังไงครับครับผมครับนะฮะอันนี้จะเป็นปี2515ก็คือหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วครับอันนี้จะเป็นพระที่
หลังท่านมรณภาพที่มีชื่อเสียงอีกรุ่นหนึ่งคือปกติส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่ทันพระก็คือความนิยมจะน้อยลงใช่แต่นี่กลับได้รับความนิยมนะฮะเพราะว่าอันนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะทำไมฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเพราะว่าพระปี2515เนี่ยเป็นพระที่สร้างและเสกถึง3วาระครับผมก็คือเริ่มต้นที่วัดสุทัศน์ครับแล้วก็ไปเสกที่วัดมังคารแล้วก็กลับมาวัดสุทัศน์อีกทีอ๋อโดยผู้ที่เป็นประธานสร้างตอนนั้นเป็นใครยังไงฮะเมื่อก่อนนี้เขาจะทำเพื่อจะเอาเงินมาครับบูรณะวัดครับสมัยก่อนสร้างแล้วเขาจะมีจิตศรัทธาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพิถีพิถันในการสร้างครับแล้วพระที่มาทำการพุทธาภิเษกเป็นมีบันทึกไว้ไหมเป็นมีครับมีพระเกจิสมัยนั้นหลายๆหลวงพ่อยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นก็มีพระณตอนนั้นก็มีหลวงพ่อเปลืองที่เป็นเจ้าอาวาสครับผมแล้วก็จะมีหลวงพ่อหลายๆองค์นะผมจำไม่ได้ที่มีชื่อเสียงนะนับปีพ.ศ.นะครับนะครับนี่มีตำหนิมีจุดอะไรตรงไหนไหมฮะที่จะสังเกตองค์นี้ก็คือเขาจะมีสองพิมพ์นะพิมพ์แขนบ้างกับแขนวงแหวนครับตำหนิทั่วไปก็จดจำดังพุทธลักษณะของเขาครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมครับยังมีพระเครื่องหลวงพ่อเงินอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการพักสักครู่เดียวครับ